Kindergarten 2 Welcome to English Class สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูอ๋อมกันนะคะ Today we will learn about the story วันนี้เนี่ยครูเนี่ยมีนิทานจะมาเล่าให้นักเรียนฟังกันด้วยนะคะจุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้เนี่ยครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรกันไปบ้างครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับประโยคง่ายๆในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมีประโยคอะไรบ้างนักเรียนจำกันได้ไหมเอ่ยประโยคที่หนึ่ง A cat is black A cat is black แมวสีดำ A big dog is cute A big dog is cute สุนัขตัวใหญ่น่ารัก A monkey is bananaA monkey eats banana. ลิงกินกล้วยเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยครูเนี่ยจะเล่านิทานภาษาอังกฤษให้นักเรียนเนี่ยฟังกันนะคะนิทานที่ครูจะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นนิทานที่เกี่ยวกับ baby elephant คือลูกช้างนะคะOnce upon a time, the baby elephant played in the lake. He played with the other baby elephant. The lake is very big. His mother called him to eat. He gets out of the lake.He ran over to his mother. The baby elephant walked between her legs. The baby elephant played in the lake. ลูกช้างตัวเล็กเนี่ยเขากำลังเล่นอยู่ในทะเลสาบ The lakeคือทะเลสาบใช่ไหมคะ He played with other baby elephant เขาเนี่ยกำลังเล่นอยู่กับลูกช้างตัวอื่นๆเลย The lake is very big ทะเลสาบเนี่ยมันใหญ่มาก is very big very big คือใหญ่มากๆนะคะHis mother calls him to eat. แม่ของเขาเนี่ยเรียกเขาให้มากินข้าวช้างเนี่ยไม่ได้กินข้าวใช่ไหมคะนักเรียนช้างเนี่ยกินอะไรคะเขากินผลไม้พืชธัญพืชอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ He gets out of the lake. เขาเนี่ยก็ขึ้นจากทะเลสาบพ่อแม่เรียกเนี่ยเขาก็ขึ้นจากทะเลสาบใช่ไหมคะ He runs over to his mother แล้วเขาเนี่ยก็วิ่งไปที่คุณแม่ของเขาแม่ของลูกช้างก็คือแม่ช้างนะลูกช้างเนี่ยก็วิ่งไปที่แม่ช้าง The baby elephant walks between her legsและลูกช้างเนี่ยก็วิ่งไปที่ระหว่างขาของแม่ช้างคือเขาเนี่ยวิ่งไปที่ขาของแม่เขานะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะนิทานที่ครูเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยสนุกไหมคะนักเรียนแล้วจากที่นักเรียนได้ฟังเนี่ยนักเรียนรู้ไหมคะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีคำศัพท์อะไรบ้างแต่วันนี้เนี่ยครูเนี่ยจะยกตัวอย่างคำศัพท์ให้นักเรียนเนี่ยลองเรียนกันดูนะคะ baby elephant baby elephant ป
แปลว่าลูกช้าง lake lake แปลว่าทะเลสาบ mother mother แปลว่าแม่สำหรับการบ้านของเราในวันนี้เนี่ยครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปท่องคำศัพท์ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราเรียนคำศัพท์อะไรกันไปบ้างคะมีคำว่า baby elephant baby elephant lake lake mother mother นักเรียนเนี่ยเลือกมา2คำและอัดคลิปส่งให้คุณครูเนี่ยในไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะ Goodbye! My see you there!